ฟังพี่ป้านาใจโตหวงเป็นธรรมะพี่น้องนาระทมหัวใจเดี๋ยวนี้แมวไปไม่หวนคืนหลังให้เตือนให้ห้ามให้ฟังว่าแต่กระตังความโลภนับพาบินไปฝรั่งหาทางโคนอินเข้ามาจงให้ชาวประชาพี่ป้าน้าอาเลื่อนแดกกากันร่วมกับคุณเต้นมุ่งเน้นนี้ไปตั้งหลักคุณเต้นตาบ้านให้พาปักหลักดีมาตะบอกไม่เคยยอมรับนี่มาจับทิ้งญาติพี่น้องคิดเอาตัวรอดเจ้าของให้น้องสาวตัวเป็นนายกไปลืมแล้วหรือไรให้ใครนับทับเป็ดลืมเนวินสมัครบุกหักตรอมใจจนตายทำไมเสียสัตว์ปัจจักของลูกผู้ชายคือเอกคุยอะไรกันไว้ทำไมทำไมยืนง่ายแค่นครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับ500แบงค์เก่าๆแบงค์นี้และผมคิดว่าแบงค์พันคงจะนำมาขอบคุณครับขอบคุณครับบ้านเราเย้าวันนี้ไม่บ้านเดียวกันเลยครับครับแล้วหรือไรให้ใครนำพาเฉลิมเนวินตะบักบุกตรอมใจจนตาทำไมเสียสัตว์สัจจะของลูกผู้ชายเคยคุยอะไรกันไว้ทำไมทำไมลืมง่ายแค่ตอนฝากเพลงนี้ไปให้นายใหญ่ด้วยโอ้ทางการทั้งเสียงฝากไปถึงพี่ชายเปรตประสบของผมด้วยผมไม่ได้ตั้งใจมาเอาเงินนะผมมาร้องเพลงครับพบกับเรา3คน3จ่าเสียงชนบทไทยของบูสกายนะครับจ่าพงษ์สารคามครับจ่าเถาะเมืองอุดรจ่าทาสเมืองขอนแก่นน้องไส้หลามูครับพบกับเราได้ทุกวัน10โมงถึง11โมงจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เสาร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาครับพี่น้องครับ
วันนี้เราไม่ได้มาพูดเรามาแค่ร้องเพลงเฉยๆสวัสดีครับ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 ยังหายังไปเนี่ยไปหายังที่นี่ครับประชาธิปไตยเอาประชาธิปไตยยังมันอยู่แถวนี้จัดเราก็เห็นสมเสียมันน้ำหาขาเนี่ยหาประชาธิปไตยมาเดินมาหมาเขาหาพ่อในพ่อหรอกไอ้หาพ่อหรอกพ่อขนาดพ่อบ้านเมืองมันกับมันในขณะที่เขาหาเนี่ยเขาเผาบ้านเผาเมืองไปพร้อมเลยโอ้แต่ย่านบ้านเมืองมันใหม่ไปหลายคนนี่มันต้องหาซอยเขาดิครับหาพ่อยังบ่ทันพ่อเลยเนาะว่าพ่อจ้าชีวิตได้ไงไปหาประชาธิปไตยซอยตักสินมาทันไหมครับจะไหวพี่น้องไปโอ้โอ้แม่นเนี่ยเนาะไหวแล้วสวัสดีครับครับผมสวัสดีจ้าหาบ่ทันในพ่อบ้านเมืองเขาก็สิบ่โดนเผาอีกซะบ่ซั่นนี่แหละก็ย่านมันเผาบ้านเผาเมืองหาประชาธิปไตยก็ต้องเฝ้าหาซอยเขาเนาะพอยายเจ้าวริศก็ออกโทรทัศน์อีกได้พอยายเถาะว่าน้ำหาประชาธิปไตยน้ำเขาแล้วมองกล้องอยู่หน้าจอ90ปีนี่ยังน้ำหาพ่อท่านในพ่อติแล้ววันนี้พ่อก็ถามหาประชาธิปไตยนะลูกหาเจอหรือยังพ่อเขาจะถามลูกหาอยากหาเยอะเหลือเกินลูกหายังไม่เจอเลยประชาธิปไตยวันแล้วสิบ่ตายก่อนเจ้าจำพ่อเจ้าในพ่อเจ้าจำพ่อยายเจ้าวริศได้ปะลูกพงกับลูกถอดเก่งมากนะลูกว่าเนี่ยพ่อใหญ่อันนี้ต่อไปอนาคตคงไกลนะลูกนะว่าเนี่ยพ่อจะมีเงินขับรถก่อนไกลกว่านี้อีกแต่ว่าโกงผมเลยอนาคตเจ้าสีดีเนี่ยคอยบ่งโง่เฮงเจ้าเมื่อนี้คอยรักษาศีลเนี่ยคอยกับบอกตัวจะได้ครับออกจากบ้านที่สบายครับสี่คนหามสามคนแห่อะไรมันคนตายหรอพี่ที่นั่นบ่สบายที่มองหันละมองสบายอ่ะมันสบายครับเอาพ่อกันเมื่อนี้วันที่เท่าไหร่วันที่15แล้วบ้านไปครับผมครับ15ตุลาคมที่ผ่าตุลาบ่วัน14ตุลาครับครับเสื้อสาดแห้งยังเหม็นสาบคุยกันพี่น้องเอ้ยเกิดเป็นคนอีสานในฮักแพ่งกันไว้ไผเฮ็ดดีให้ซอยอยู่ซอยสู้ยายานลืนไผเฮ็ดซั่วให้ซอยเว้าไข่แจงดอกซอยกันแม่นบ่พ่อใหญ่จักพ่อใหญ่ครับข่อยก็มีมาฝากพี่น้องคือกันคั่นหากได้นางบ้านเป็นเอกสูงสักอย่าได้โว้โว้เสียงลืนคนทั้งค่ายเด้อพี่เหลือเมยเสื้อว่าเป็นนายนี่ให้หวังดีดอมเบาขั้นหักเบาบ่พร้อมสีเสียหน้าบาดเดินสะดุดขาเจ้าของนี่พี่เหลิมเห็นว่าพักหมเหียนอยู่กลางทางกะยะเฝ้าเหยียบยำบัดเพิ่นถอดยอดขาวบัดบรรเทายอดขึ้นสิพ่อได้ดอกกายเกินขึ้นแล้วครับก็แล้วนั่นวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเวทีพาความจริงที่สวนลุมพินีครับเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงบรรยากาศประทับใจหลายพี่น้องมาหลายบ่ว่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์เดชชีวะเพิ่นก็มาเด้แล้วก็มีคุณสุเทพเถือกสุบรรณคุณบัญญัติบรรทัดฐานท่านรัฐมนตรีอิสระสมชัยท่านสาธิตวงหนองเตยผู้นี้ลืมบ่ได้เด็ดขาดครับแล้วก็สาธิตปิตุเตชะครับผมผู้ดาวลุงหลังจากลังสีมารอดรัศมีลังสีมารอดรัศมีศิริโชคโสภาครับครับบุญยอดสุทินไทยกรจาติกวนิชครับองค์อาจคล้ามไพบูลย์ครับหลายคนที่เฮาบ่ได้เอ่ยถึงก็แสดงว่าคุณพ้นของพรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมกันแล้วเต็มเพียบไปด้วยเนื้อหาสาระที่บอกว่าชายชุดดำอันนั้นก็ยอมรับแล้วว่ามีจริงแต่คนที่อยู่เหนือชายชุดดำอันนั้นเป็นที่น่าสนใจเพราะว่าคนนี้เป็นคนใจดำชายใจดำชายใจดำจ้างชายชุดดำฆ่าประเทศไทยครับเพราะมีจังไหนเนาะผมไปถามพี่น้องอยู่แถวสวนลุ่มน่ะแถวรอบๆก่อนที่เขาไปในงานครับเพิ่นเป็นร้านเสริมสวยเพิ่นบอกว่า2เดือนเต็มๆเขาเอาไม้รวกรู้จักไม้รวกไหมครับไม่รวกแบบนั้นไม่หวกไม้ไผ่บ้านนอกแล้วไม่หวกเจ้าก็ว่าไม่รวกเจ้าก็หันเลียนพนอกก็เอามันแหลมครับเอามันแหลมแล้วมาค่อยๆกันแล้วเอาเตรียมแห่ไว้ด้วยนะครับแล้วพวกกาดมันบอกว่าเนี่ยของกาดนี่กระเป๋าใส่เงินนี่มีแต่ใบพันเอาไว้ใจพวกชายชุดดำร้านเสริมสวยของขางผมไปเฮ็ดเมื่อวานนี่ผมไปไปเฮ็ดเล่าเสร็จผมให้หน่อยนึงแล้วบอกว่า2เดือนนี่โอ้โหลำบากมากมันบอกให้เผาเสมอแล้วกลางคืนมันบอกไม่ให้นอนอยู่บ้านเพราะว่ามันย่านอยากเห็นพฤติกรรมของพวกนี้ครับมีจริงชายชุดดำมัดเป่าอยู่หน้าบ้านเอารถตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ๆแล้วก็ยางรถยนต์อีหยังอีกไม่ลวกมาล้อมไว้เลยครับไอ้สวนลุ่มน่ะที่สวนลุ่มนี่นะครับเป็นอาณาจักรของคนเสือแดงในช่วงของการชุมนุมมันบอกให้เผาบ้านเมืองทุกวันมาสั่นครับเสียงบอกคีบแต่เฮาก็มาเปิดทุมื้ออีได้ล่ะครับซุมมื้อนี้มันสิบ่ค่อยรับผิดชอบในคำเว้าของเจ้าของเมื่อนั้นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเว้าโอ้โหเคร่งเครียดขึงขังเอาจริงเอาจังนะครับโดยเฉพาะคุณสุเทพเถือกสุบรรณว่าไปน้ำตาเล่าย้อยคนนี้พอเล่าเหลียงอกเหลียใจเล่าสงสารทหารครับแต่ว่ามาขึ้นบางอีกแง่นึงเมียทหารเมียตำรวจบางคนขนาดเขาขาผัวขาลูกขาหลานเจ้าของยังเป็นแลนน้ำก้นเขาหยาบหยาบอยู่ครับคอยกันเลยบอกโอ้ยซุ้มตายอย่างเอ้ยซุ้มเกิดบ่เหมือนศาสตร์เอ้ยซุ้มเหมือนความเกิดได้สนองครับทั้งเขาเหยียดหยามศักดิ์ศรีผัวเจ้าของพ่อเจ้าของญาติเจ้าของทั้งที่เขามารักษาปกปักรักษาประเทศชาติแต่ว่าอีกซุ้มหนึ่งไปกวนบ้านกวนเมืองไหมเขาต้องเดียได้เขายิ่งโง่คอยเจ้าของเลย
เนี่ยน่ะน้องเดียนี่เขายิ่งพอจะของตายดิเนี่ยพอของตายครับตำแหน่งสสซ้ํามันก็เอาบ่แม่นถ้าตำแหน่งสสเด้เขาเสกหนังเขาทองแล้วเพราะว่าเราได้ผัวเสือแดงนะแถมฟรีอีกแถมฟรีเจ้าเคยเห็นว่าเอ็นคารูหลับนอนเอ็นคารูหลับนี่แหละน้องเฮียก็เลยเปลี่ยนแปลงไปเลยไปอยู่ฝ่ายเสือแดงเพราะว่าผัวเธออยู่เสือแดงนี่ครับครับมือนั้นคนหลายบ่ได้จ้างพ่อบาทบ่ได้จ้างพ่อบาทมีตั้งแต่เฮา3จานนี่แหละไปร้องเพลงร้องเพลงได้ห่วยเจ้าได้จ้างบาทได้อยู่300กว่าเจ้าได้เท่าไหร่ก็ได้ประมาณ 7-800 เอามาผสมประกันแล้วไปกินข้าวเวียดตอนนี้ครับก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ให้เงินเท่ามากเหมือนกันครับพ่อไปเฮ็ดยังครับทำบุญรวมกันครับทำบุญรวมกันครับผมและนอกจากนั้นไปเวทีพาความจริงแล้วยังบ่แล้วเด้ยังมีกิจกรรมซอยกันยกโต๊ะยกกันนี่บ่ได้จ้างคือตอนเลิกนี่ครับบ่ได้เอาเงินไปจ้างคือตอนที่เฮาอยู่เสือแดงตอนที่เฮาอยู่เสือแดงคนที่มาเนี่ยผู้ละ500ครับหัวหน้าสาย 1,000 แล้วก็ต้องได้เงินจังมาได้แก่เขากองแต่อันนี้เขากองพี่น้องที่มาพาความจริงซื้อกินเองซื้อมาให้ครับแล้วบัดนี้พวกไปเว้านี่บ่มีไผได้เงินจักคนยกเว้นแต่เฮาลองเพียงได้เงินมาแล้วก็พี่น้องเพิ่นต้องมายกเก้าอี้ซอยกันมาลืมตื่นตังบ่มีดอกครับบ่ได้บ่มีดอกครับแบบนี้ครับหลังจากเลิกแล้วแหนมเนื้อไผก็แหนมมูพี่จิ้มพี่จิ้มกับพี่วิทย์แฟนขับเสียงชนบทไทยได้กินน้ำกันเบิดพี่ปองอัญชลีก็ได้กินโอ้โหสุดยอดครับผมกินน้ำกันเพิ่นเอามาฝากเอาไปฝากผู้รักผู้ใหญ่ในค่ายเฮาล่ะแล้วนอกจากนั้นก็คุณพี่สาธิตพระรัตะครับพี่สาธิตครับผมเพิ่นก็เอาของเซตานสาธิตเซตานเซตานอันพระรัตะประเทศเพิ่นแล้วพญาฮาเลยครับผมพี่เอารวมกันได้น้ำกันหมดดีหมดทั่วประเทศงานแล้วจะเห็นบ่ระเบียบเรียบร้อยบ่ครับของคนประชาธิปัตย์บ่ได้จ้างก่อยเออบ่ได้จ้างจักเพิ่นบอกกันแล้วว่าขอไปเฮ็ดผมว่านี่ขอไปเฮ็ดผมมันมีอีกเขาบอกว่าพวกเสื้อแดงนี่รายการศึกษานะคนอีสานซั่นมีอีสานมีคุณนี่แหละเอาซั่นคนอุดรแท้ๆซั่นเอ้าจักแล้วเขาด่าข่อยมากเขาก็ว่าข่อยรายการศึกษานี่แหละเอ้านี่แหละครับจะถอดจะเพิ่มมื้อนี้พวกเจ้ารู้จักบ่ว่าวันสำคัญหลายๆอย่างแต่ว่ามื้อนี้ก็สำคัญสำหรับพี่น้องที่เพิ่นนับถือพระเจ้าเพิ่นมีประเพณีนึงที่เกิดขึ้นมื้อนี้เพราะว่าถือเป็นวันศีลและก็รักษาศีลและก็บ่กินเนื้อสัตว์ก็คือประเพณีการกินเจข่อยบ่กินเจข่อยกินแต่ท้อมครับมากินกระท่อมเกียร์แบบว่ากินครับประเพณีเพิ่นมีบอกว่าเป็นการสักการะพระพุทธเจ้าในอดีต7พระองค์นะครับและกับพระโพธิสัตว์อีก2พระองค์ร่วมเป็น9แต่ว่าเพิ่นถือว่าเป็น9พระองค์นี่ถือเลือกว่าดาวนพเคราะห์ทั้ง9ครับครับมีกิจกรรมก็คือการงดเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหันมาบำเพ็ญศีลถึงฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่บ่ฆ่าแล้วก็มารักษาศีลนํานะครับรักษาศีลก็คือปานาอธินากาเมมุสาสุราวิกาลโพหยังของกาพงนี่เติมไม่พอกินไปมาได้ก็เฮ็ดบ่ได้จักขอวะครับ และนอกจากนั้นก็งดเว้นอาหารข้าวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เว้นจากการเอาชีวิตของสัตว์มาปรุงเป็นอาหารมาบำรุงชีวิตของตัวเองแล้วก็เว้นจากการเอาเลือดสัตว์มาเพิ่มเลือดของตนปฏิบัติธรรมทั้งกายก็คืออย่าไปเบียดบังคนอื่นก็คือว่าจาก็คืออย่าไปส่อเสียดหรือว่าทำลายคนอื่นจังเสียนะครับแล้วก็ร่วมถึงใจก็อย่าคิดมาดลายมาดหมางกับคนอื่นเพิ่นถึงเรียกว่ามื้อนี้เป็นมื้อถือศีลกินเจจะทำลายผู้อื่นมันก็บาปจะทำลายตัวเองมันก็บาปคือน้องตุ่มครับผมน้องตุ่มมันทำลายจากของสู่มื้อตอนนายหรือว่าถ้าเขาของน้ำทำลายจากของหลวงน้องตุ่มพญาชาติพญาเถาะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีเงินอยู่เงินเยียวยาวิธีการอยากได้เงินเยียวยานี่เจ้าฮู้บ่ข่อยสิบอกเคล็ดลับเฮ็ดจังได๋โดดถีบในอำเภอถ้าบ่กระโดดถีบเต้นถีบในอำเภอจังก็บ่ได้ถ้ารัฐบาลชุดไงครับข่อยสิพาพวกเจ้าไปเบิ่งได้เหรอครับก็บ่ได้เห็นบ่เออถ้าบ่กระโดดถีบสกายชิกนี่จังก็บ่ได้ข่อยสิพาพวกเจ้าไปเบิ่งเสาใจเด็ดกระโดดถีบแล้วก็ต่อยหน้าในอำเภอลาดหลุมแก้วสมพื้นนั่นพญาเถาะว่าครับเฮาเข้าข้างประชาชนแม่นบ่ใช่คิดถึกเอาไว้ก่อนเมื่อวันที่12ตุลาคมครับพญาเถาะพญาสัตว์พันตำรวจโทสุผิดคนพันกับสารวัตรเว้นสอบสวนสบ3สพลาดหลุมแก้วจังหวัดประทุมธานีครับเพิ่นก็ได้รับแจ้งจากนายเฉลิมพลบางครั้งในอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดประทุมธานีครับครับเพิ่นว่าจังซี่เพิ่นบอกว่าถูกหญิงสาวทำลายร่างกายและก็มินดูมินด้วยคำหยาบคายนะครับเหตุเกิดอยู่บริเวณหอประชุมอำเภอลาดหลุมแก้วก็เลยเฝ้าไปบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาควบคุมมองเกิดเหตุเป็นได้สิครับในที่เกิดเหตุในหอประชุมอำเภอชาวบ้านจำนวนนับร้อยครับซึ่งเดินทางมาเพื่อรับเงินชดเชยเยียวยาน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปลายปีพุทธศักราช2554กำลังจะจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นครับนะครับและก็พบนายเฉลิมพลบางครั้งในอำเภอลาดหลุมแก้วเนี่ยยืนอยู่โดยมีอาสาอยู่คืออสนั่นแหละครับนั่นแหละครับอยู่ลาดหลุมแก้วนั่นแหละแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านยืนอยู่ด้านข้าง
และก็มีหญิงสาวคนหนึ่งยืนจ้องหน้าด้วยความโกรธเคืองโดยเฉพาะมีญาติคอยปลอบโยนปลอบใจอยู่โดยนายเฉลิมพลเพิ่นบอกว่าจังซี่ครับถูกผู้หญิงสาวคนดังกล่าวเนี่ยทําลายร่างกายกระโดดถีบสกายชิกแล้วก็มาต่อยหรือศกที่ใบหน้านะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวมาที่โรงพักทันทีเลยว่าท่านว่าและก็ในระหว่างการดําเนินได้นําตัวหญิงสาวคนเนี่ยนะครับที่ยังได้ตะโกนได้อยู่เด้คนเฮามันสูญเนาะตั้งแต่เด็กน้อยให้มันสิร้องมันก็ต้องมีเอื้อนร้องเพลงมันก็มีเอื้อนให้เสียเศร้าจัดปัดมันก็มีแต่ผีบ้าเท่านั้นเนาะนายอำเภอนามาสันดานอันนามามันใครอยู่ขอยายมันอ่านหน้าแนวอื่นน่ะครับผมจากการสอบสวนนายเฉลิมพลแนวเพิ่มบางครั้งคนนี้แหละครับเพิ่นบอกว่าก่อนเกิดเหตุหลังจากที่ทางจังหวัดปทุมธานีได้มีคำสั่งจ่ายเงินชดเชยเยียวยาน้ำท่วมที่ทางรัฐบาลได้กำหนดจ่ายให้ในรอบที่2ก็เลยนัดชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยนะครับที่มีการตกสำรวจแล้วก็ยื่นคำร้องขอมานั่นนะครับซื้อเธอตกหล่นเธอก็ได้ศูนย์อีหลีแล้วเธอเนี่ยคือเจ้าของบ้านแต่ว่าบ้านหลังนี้เธอให้ผู้อื่นมาเซาอีกตั้งหากแต่ว่าคดีเว้าเรื่องความเป็นจริงแล้วค่อยก็เห็นใจผู้มาเซาก็มีทรัพย์สินเสียหายแต่ว่าบ้านนี้มันยังเป็นของเธออยู่นะครับหน้าต่างมันก็ชำรุดประตูอีหลีแล้วค่อยว่าทางการนี่นาจะให้นสคนนี้ซื้อว่าจังไหนครับนสณฤมลจันไพกิจอายุ29ปีสวดประท่านแต่งงานครับผมนะครับอยู่บ้านเลขที่241ทับ11หมู่8อยู่ตำบลหนาไม้มาบอกว่ารายซื้อของเจ้าของเนี่ยบ่มีเป็นหยังคือบ่ได้รับเงินครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็เลยบ่โต้แย้งสิทธิ์ก็เลยบ่สามารถสิจ่ายเงินได้เพราะว่ามันบ่เข้าหลักเกณฑ์เพราะว่าเจ้าเป็นเจ้าของบ้านเจ้าบ่แม่นผู้เซาอ๋อฮะแต่ว่าอีหลีแล้วก็น่าจะให้เธออยู่เธอก็เลยเกิดความสูญบัดบ้านเสียหายเด้เฮ็ดจังได๋นั่นแล้วมันก็ต้องให้เธอตัวอันนี้ว่าเป็นเขาสายฟื้นสายไฟปักไฟมันก็ต้องเร่งซ่อมแซมอยู่แล้วแม่นแล้วเพื่อไปตัดพอต่อว่าไม่ได้ได้แต่คนเช่าว่าสันก็ถือแล้วถีบสนิทสมนะก็เลยเกิดความสูญแล้วคนเฮาถ้าบ่สูญเติบมันก็บ่สิไปตีกันตบกันขากันแกงกันมันเป็นไปบ่ได้ดอกนะครับคันข่อยสิอ่านพวกเจ้าสิบ่ได้เว้านํามันยาวนะครับอันนี้ก็คือเรื่องเล่ามันเป็นในลักษณะจังซี่แหละแต่อย่าจังใดก็ตามถ้ารัฐบาลมีนโยบายส่งเงินลงมาจากน้ําถังใหญ่ต่อลงมาให้ทางกระทรวงทบวงกรมมหาจังหวัดมหาอําเภอมหาตําบลมหาหมู่บ้านมันก็ต้องได้เพราะฉะนั้นสกายคิกตรงนี้ฝากไปถึงนายอำเภอแน่นะครับหลายๆอำเภอนะครับการใส่วาจากิริยามารยาทเว้ากับพี่น้องประชาชนเว้าดีๆมันสิตายบ่ครับครับตกลงน้องสาวคนนี้ได้แม่นบ่ได้ได้ค่าตอบแทนนี่สกายคิกกับนายอำเภอเด้แต่ถ้าว่าสกายคิกกับนายกหญิงของเฮาหวังสิได้หลายกว่านี้เด้ครับบ่อยากเฮ็ดหรอกนายกเราเป็นแม่หญิงข่อยรู้ตัวอ๋อลังงามรับผู้จักผู้งามข่อยอยากให้สกายคิกอยู่หน้าผากเพชรเหลืองนั่นอ๋ออันนั้นข่อยสิจ่ายซอยว่า400ทําลายร่างกายบ่เกิน400หรอกครับอื้อเอ้าบ้านนี่ข่อยสิพาไปใส่บ้านนี่ครับพวกเจ้าฮู้บ่บ่เหลียวเจ้าบ่ทันบอกข่อยสิรู้ได้จังได๋เนาะเอามาไปพร้อมกันก็ซั่นรักษาการเจ้าอาวาสขับรถหนีเที่ยวกลางคืนครับบาปบ่แพ้บุญตามกันตายคอเลาะแม่มื้อนี่เมื่อเวลาวันที่14ตุลาคมครับ14ตุลาคมร้อยตํารวจโทชวนนท์เฮียมีพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรนาโดนตําบลบ้านนาโดนครับก็ต้องขอโทษหน้าดุดครับผมตำบลโคกหินแฮจังหวัดอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมพยัญชนะครับเนี่ยคำเนี่ยหินแฮเจ้าต้องบอกไว้ชัดๆเจ้าว่าหินแฮเนี่ยมันเป็นคำที่ผาดผลครับผมได้รับแจ้งจากชาวบ้านเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันบริเวณสายอำเภอเรนูนครขับมุ่งนาไปตำบลพระซองอำเภอหน้าแก่จังหวัดนครพนมบริเวณนาวัดหน้าโดนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนเสียชีวิต1รายครับเจ้าหน้าที่ก็กระเตือกระเตืองฟ้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับครับผมกับพ่อรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้ารุ่นเก่ารถพระมันสิเป็นเก่าๆอีกหน่อยเด้ครับครับรถพระเป็นบ่ล่ะครับสีบ้องสีทองทะเบียนก็ไก่กับขอขวดก็ไก่ขอไข่เถอะก็ไก่ขอไข่ก็ไข่ตัวข่อยได้นั่งอยู่ใกล้กันไปยังไงก็ไก่กับขอไข่จะกับติดกัน4772นครพนมชนกันกับรถกระบะอีซูซุสีบอลทองครับทะเบียนยังนี่ชั่วสร้างกับตัวเต่าลังตุงเนาะพ่อโยกเนาะครับผมครับผม4เออ5 4 7 6ครับสกลนครได้รับความเสียหายทั้ง2คันปรากฏว่าที่เกิดเหตุครับผมพระได้เสียชีวิตครับครับผมพระบ่รอดตัวนี้พระบ่รอดต้องเขียนพระรอดเออเพิ่นก็ได้นายละไม้นางละไม้นายละไม้นี่เพิ่นก็กล่าวว่าก่อนเกิดเหตุตนและภรรยานี่ได้ขับรถออกจากวัดครับผมออกจากบ้านไปร่วมงานบุญประเพณีพอไปถึงทางหลวงที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีรถเก๋งคันนี้บ่ไต่ไฟตาไปไงพุ่งแล่นมาด้วยความเร็วสูงครับขับแต่บ่มีไฟหน้ารถเป็นแหกชนกันยางแห้งว่าซั่นนี่จนรถทั้ง2คันนี่ตกไปคนทางครับฟงดงเลยฟงดงเลยครับล่วงข้างหัวเลยบ่มีภาพเป็นบ่น้องอ้อจากการตรวจสอบกับพ่อว่านายอนุรักษ์นี่ก็คือพระอาจารย์อนุรักษ์หรือพระเปิ้น
มีตำแหน่งอยู่เด้อบ่เป็นธรรมดาเด้อรักษาการเจ้าอาวาสบ้านสร้างเมฆตำบลท่ารัฐอำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมเขาเป็นบ้านข่อยเขาเอิ้นเจ้าอาวาสจำพรรษาอยู่ในวัดแท่นบ่ใช่แท่นเจ้าอาวาสวัดภูเก่าออกไปครับบาดนี้เพิ่นก็เฮ็ดทั่วกันนัดกับผู้สาวกลางค่ำกลางคืนตัวไปสภาพศพครับหัวโล้นครับเสื้อยืดสังเกงยีนหัวโล้นคือพระแน่นอนครับรองเท้าคอนเวิร์ตเองไงโอ้ยเจ้าดิปันนั่งอยู่ในรองเท้าคอนเวิร์ตสีขาวเสื้อยืดเสื้อยืดแล้วกางเกงยีนครับผมแล้วก็หัวเข็มขัดเป็นหัวเข็มขัดอันนี้นี่เด้หัวเข็มขัดอันแบบไปรุ่นเขาแม่พวกนี้เองแม่บ่บ่แม่นพระอันตะโคดพระตัวเอาตะโคดมาหอยไปดีแล้วหลายคนบอกว่าศาสนาเสื่อมศาสนาบ่ได้เสื่อมมันเสื่อมกับตัวผู้ที่เฮ็ดผู้ที่กระทําทุกวงการทุกองค์กรมันก็มีทั้งพระดีพระชั่วพระดีเฮาก็ต้องย่องกินชมเพิ่นเพราะเฮาขาดพระบ่ได้ครับเก็บเป็นเอ็นอุ่นย่ําไปตายกับอกุศลธรรมเฮาก็บ่บ่พระอันนี้เฮาก็ขอย่องพระผู้เพิ่นดีแต่ว่าคุณตัวเอาเรื่องเล่าที่มันเกิดขึ้นพระที่เฮ็ดบ่ประพฤติก็อย่าเฮ็ดอีกครับอย่าเฮ็ดอีกครับมันบ่ถือเฮ็ดถือคล้องแต่ถามว่าพระขับรถนี่ผิดศีลบ่เอาจ้ะว่าครับบ่ผิดครับบ่ผิดครับศีล227ข้อนี่บ่มีข้อใดเขียนว่าห้ามพระขับรถครับบ่ผิดศีลครับแต่ว่ามันผิดจารีตประเภทนี้ความบ่เหมาะสมหรือความเหมาะสมเท่านั้นอีหลีแล้วเนี่ยก็คือพระขับรถมือเดียวเนี่ยจะว่าเป็นประมาทบ่นะประมาทบ่พระขับรถมือเดียวประมาทประมาทครับแต่ว่าคนแขนขาดขับรถมือเดียวเขาประมาทบ่ประมาทกับประมาทคือเอาครับเพราะว่าเขาห้ามคนขับรถมือเดียวนี่ในข้อกฎหมายจะคือกันหลายคนก็บอกว่าศีลก็หกคืออย่างนั้นห้ามกินข้าวแล้งตะกี้ข่อยก็บ่ทันได้ข่อยหัวตะได้เดือนมื้อนึงนี่แหละข่อยไปอ่านหนังสือพ่อนะครับพวกเรามีหยังอีกบ่เนี่ยครับมีมีหลายแสดงความเสียใจกับพี่น้องของเจ้านรดมศรีอนุของกัมพูชานะครับมื้อเช้านี่แหละครับเวลา 7:00 นเพิ่นได้สิ้นพระชนม์ลงแล้วครับสำนักข่าวชินหัวของจีนครับรายงานว่าสมเด็จพระนรดมศรีอนุอดีตกษัตริย์และก็นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาหลายสมัยเสด็จสวรรคตแล้วนะครับด้วยโรคชราขณะที่มีชนพรรษา90พรรษานะครับที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างส่งที่ให้แพทย์ถวายการรักษาพาอาการประชวนหลายโรคครับรวมทั้งมะเร็งเบาหวานและก็ความดันโลหิตสูงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาอดีตกษัตริย์นรดมศรีอนุแห่งกัมพูชาครับทรงเป็นที่เคารพหลักของชาวกัมพูชาอย่างมากทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของราชอาณาจักรกัมพูชาตั้งแต่ปี2484ถึง2498และก็ในปี2536ถึง2547จากนั้นทรงสละราชบัลลังก์ครับแก่พระราชโอรสนรดมศรีหนุศรีหมุนีครับกษัตริย์องค์ปัจจุบันของกัมพูชาจากปัญหาและพระนามัยนับเป็นกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดพระองค์หนึ่งในภูมิภาคเอเชียพระองค์เดินทางเยือนจีนอยู่เป็นประจำเพื่อรักษาอาการประชวนครับรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชายืนยันกับสำนักข่าวว่าสมเด็จเจ้านรดมศรีหนุได้เสด็จสวรรคตแล้วอย่างสงบและถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวกัมพูชาพวกเรารู้สึกเศร้ามากและพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และเราเคารพนับถือมากสมเด็จนรดมศรีหมุนีครับพระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชาสิเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรุงปักกิ่งในเช้าของมื้อนี้ครับเพื่อทรงรับพระศพกลับมายังกรุงพนมเปญรายการเสียงชนบทไทย3จาและก็บูสกายและก็พี่น้องชาวไทยขอแสดงความเสียใจครับนะครับพี่น้องชาวกัมพูชาก็เสียดายเสียใจนะครับอีหลีแล้วผมอยากย้อนไปสมัยที่เพิ่นยังดำรงยังครองราชอยู่เป็นพระมหากษัตริย์ของกัมพูชาแล้วบัดนี้พระองค์ก็เลยสละราชสมบัติสิมาลงเล่นการเมืองนะครับตอนนั้นเขมรรู้สึกว่าสิเรื่องอำนาจแล้วบัดนี้อยู่ไปอยู่มาเรามาเล่นการเมืองเราเลือกตั้งเราได้เป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นเราอยู่ฝ่ายสหรัฐอเมริกาเด้สหรัฐเป็นลูกพี่แต่อยู่ไปอยู่มาแล้วเอาใจออกห่างตีตัวออกห่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็เลยเมียนเมาก็เลยเอานายพลนั้นมาโค่นอำนาจของเจ้านรดมศรีหนุก็เลยสร้างความเจ็บปวดรวดเร้าให้เจ้านรดมศรีหนุแค่เด้เดี๋ยวนี้เอาไปตั้งประเทศบัดนี้ก็เลยมารวบรวมสมัครพรรคพวกแนวนรดมศรีอนุนี่นะครับอยากล้มอำนาจของนายพลล้อนนอนนี่เราก็เลยไปเอาทหารเขมรแดงไปเอาคนชาติอื่นหรือไปเอาคนกองทัพเวียดนามนี่มาฆ่ากองทัพประเทศเจ้าของไปยังข่อยคือว่าเรื่องนี้เพราะว่ามันเชื่อมโยงเฮ็ดคือกันกับคุณทักษิณเลยในที่สุดนี่พี่น้องเขมรตายตอนนั้น2ล้าน3ล้านอีแห้งอีกามากินโอ้ยบัดนี้เรียบร้อยแล้วจับพวกที่เป็นนายแพทย์คนที่มีการศึกษาสูงๆนี่จับไปขาทิ่มหมดให้เหลือไว้คงไว้ตั้งแต่คนที่บ่มีความรู้
เอาไปใส่แรงงานบีบเอาไปขาให้บีบสมัครทับเรียบมึงต้องไปตรวจไตแรงงานเหมือนจังไปยาถอพยาพงต้องไปทำให้ไถหน้าเฮ็ดเหมือนใส่แรงงานขาหมอขาคู่ขาคนที่มีความรู้จับไปไว้ที่คุกอย่างเนาะโกสลิงโกสลิงโกสลิงยังไงข่อยชื่อว่าอะไรครับครับเจ้าเคยเห็นหนังเรื่อง Killing Field วะหนังเรื่องทุ่งสังหารตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในที่สุดสมมุติไปเอาทหารต่างชาติเข้ามาขากองทัพทหารบ้านเจ้าของเพื่อเข้าสู้อำนาจเพื่อเป็นใหญ่ในการล้มอำนาจก่อนที่มหาพรพศก่อนจะมหาเฮงสำลีนเขียวสัมพันธ์ก่อนจะมหาฮุนเซนไปยังข่อยจังโยงไปเพราะว่าหุ้นเส้นกับเป็นลูกน้องของคนมูนี่ก้อนที่เขาสู้อำนาจถีบเพียงสำลีนถีบเขียวสัมพันธ์ตกตังแล้วเจ้าของขึ้นมาเป็นแท้ลูกพี่เจ้าของมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศที่อายุน้อยที่สุดในประเทศกัมพูชา27-28ปีได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเพราะอายุ33ปีขึ้นมาเป็นผู้นำที่อายุน้อยที่สุดในโลกแต่ก้อนก็ถือเกือบโอ้ยอีหลีแล้วเกือบไปเขาผู้ลองคนก็บอกว่าหุ้นเส้นคือไผพี่น้องครับเพียงผมคือโยงเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้พ่อเจ้านรดมศรีหนุลงจากอำนาจเรียบร้อยแล้วบัดนี้เป็นหยังผมจังสีมาเว้าเรื่องหุ่นเซนโมเดลทักษิณก็ไปเลี้ยงแบบหุ่นเซนโมเดลอยากมีอำนาจคือหุ่นเซนจังได้จับจ้วงสถาบันเบื้องสูงหุ่นเซนกูก็อยากเรียนเฮ็ดจังไหนเนาะกูสิเรียนแบบกูสิมีอำนาจทางเงินคือเสียวกูสิร่ำรวยคือเสียว อีกหมอหนึ่งเฮ็ดจังไหนกูสิมีอำนาจคือเสียวคือเสียวเอาไปมาพี่น้องครับมาย้อนฟังคำเว้าของสว.คำนุนเมื่อวันที่15ปี52หุ่นเซนโมเดลหมายถึงแนวทางการเข้าสู่อำนาจหรือการหาผลประโยชน์จากอำนาจหรือการต่อสู้เพื่อรักษาอำนาจในรูปแบบของสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชานี่แหละครับพยัญชนะพยัญชนะครับแล้วก็ซึ่งอาจจะเป็นที่ปรารถนาใครลอกเลียนแบบในผู้นำของประเทศไทยก็คือคุณทักษิณนั่นเองครับพี่น้องต้องใส่วิจารณญาณเอาเองอย่าเพิ่มเสืออาจารย์พงษ์ฟังไปคิดไปพอนี่แหละครับถ้าจะเข้าใจได้สมเด็จฮุนเซนต้องเข้าใจการเมืองของกัมพูชาเดิมมีพระมหากษัตริย์แม้ว่าจะเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสก็ยังมีระบอบกษัตริย์ภายใต้อารักขาของฝรั่งเศสได้พยัญชนะนั่นก็คือเจ้าศรีหนุบัดนี้สมเด็จศรีหนุเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2494จากนั้นกัมพูชาก็ได้เอกราชครั้งใหม่หลังจากช่วงสงครามโลกตอนนั้นนะครับเพิ่นยังเป็นเด็กอยู่เด้อครับอยู่ในช่วงเจ้าศรีหนุนี่เปิดศึกฟ้องร้องเรื่องปราสาทเขาพระวิหารกับไทยนี่นะครับพญาศรีอนุก็คือสั่งความเจ็บปวดในไทยบ่หน่อยเด้นะครับแล้วก็เขาก็เป็นลัทธิคอมมิวนิสต์คนหนึ่งตะกี้อยู่ฝ่ายสหรัฐอเมริกาบัดนี้ไปอยู่ฝ่ายจีนแผ่นดินใหญ่ไปอยู่ฝ่ายคอมมิวนิสต์เอาไปมากก็ได้แตกฉานในทฤษฎีลัทธิมาร์กหรือลัทธิเลนินนะครับและกับความคิดของเหมาเจ๋อตงเนี่ยครับเหมาเจ๋อตงเนี่ยสันทัดในยุทธศาสตร์ยุทธวิธีคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะระบบการจัดตั้งที่เขานำมาใส่กับพรรคการเมืองและก็มีการเลือกตั้งในรูปแบบของประชาธิปไตยในทุกมือนี่ครับพี่น้องครับระบบศรีหนุเนี่ยล่มสลายเพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์ก็คือเขมรแดงภายใต้การนำของนายพรพศนะครับในการเข้ายึดครองกัมพูชาระหว่างปีพุทธศักราช2518มาฮอดปีพ.ศ. 2522สมเด็จฮุนเซนเดิมเป็นทหารสันผู้น้อยในสังกัดเขมรแดงแต่ว่าโลกคอมมิวนิสต์ครับคณะนั้นเกิดความแตกแยกในระหว่างจีนกับรัสเซียแล้วก็เวียดนามโดยที่ปกติแล้วสนับสนุนเขมรแดงในการตัดสัมพันธ์กับเขมรแดงที่ไปนิยมจีนเหมือนที่เวียดนามครับแล้วก็ลาวก็ตัดความสัมพันธ์กับคอมมิวนิสต์ไทยที่นิยมจีนนะครับอยู่ในช่วงเดียวกันสมเด็จฮุนเซนเนี่ยแล้วก็พรรคพวกจำนวนหนึ่งครับภายใต้การนำของเฮงสำลินที่บัดนั้นเป็นสมเด็จเหมือนกันนะครับเอาไปเอามาสมเด็จอัครมหาปัญญาจักรีเฮงสำลินเนี่ยก็ได้เลือกยืนข่าวเวียดนามนะครับและบัดนี้ต่อมากับหนีไปอยู่เวียดนามยกเข้ามาไล่ตีเขมรแดงออกจากอำนาจเมื่อวันที่5ยีผาท่านว่าคมปีคริสตศักราช1978หรือปีพ.ศ. 2521นะครับสมเด็จฮุนเซนก็ได้เริ่มเข้าสู่อำนาจทางการเมืองอันนี้ผมบอกไปแล้วเป็นรัฐมนตรีเมื่อปี2522นะครับแล้วก็เมื่อปีพ.ศ. 2535เวียดนามถอนตัวออกจากกัมพูชาสหประชาชาติก็เลยจัดการเลือกตั้งให้มีกลุ่มมีฝ่ายกลับเข้ามาสู่สนามการเมืองพยัญชนะแล้วก็พรรคประชาชนกัมพูชาหรือ CPP เนี่ยแพ้นะครับพรรคฟุนซินเป็กนะครับฟุนซินเป็กของเจ้านรดมศรีอนุซึ่งเป็นโอรสอันนี้นรดมศรีล้นนฤทธิ์ล้นนฤทธิ์ล้นนฤทธิ์เป็นลูกของเจ้าศรีอนุโอรสนี่คือลูกมั้ยคือลูกครับเอาไปเอามาแล้วก็คือพอบอกตรงๆคือสรุปแล้วนะมันยาวนะครับมันหลายหน้าเอาสรุปก่อนสับปะรดคือพวกนั้นคือหุ้นเซนเนี่ยอยากสั่งการจังใดก็ได้ครับสั่ง
ยกขึ้นยกลงสร้างสายหันขวาหันก็ได้นะครับบัดนี้ก็เลยแต่งตั้งองค์ราชทายาทพี่น้องหลายคนเกิดความสงสัยตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามว่าคุณเป็นสามัญชนมีสิทธิ์หยังไปแต่งตั้งองค์ราชทายาทเมื่อพอเพิ่นบ่ทันตายนะครับบัดนี้ทัดสินก็เลยคิดอยากคือเขาแล้วบัดนี้ก็เลยมีข้อแรกเปลี่ยนคันข่อยตั้งเจ้าเป็นองค์ราชทายาทเป็นกษัตริย์แล้วเจ้าตั้งให้ข่อยเป็นสมเด็จฮุนเซนแล้วซั่นน่ะหลายคนก็เอิ้นสมเด็จฮุนเซนอยู่แต่ว่าข่อยบ่เอิ้นข่อยเอิ้นสมเสียดฮุนเซนครับบัดนี้คันทักษิณได้เป็นเพิ่นสิเอิ้นตั้งสถาบันพระราชครองว่าจังได๋ทักษิณอัครมหาเสนาบดีสมเด็จสมเสร็จสมเด็จโททักษิณสมเสร็จทักษิณสมเสร็จสมเสร็จทักษิณอันนี้ก็สมเสร็จคือกันครับผมเพราะฉะนั้นเฮาบ่ต้องไปเอิ้นพันตำรวจโทหรอกเพราะว่าระเบียบของกตล.มีอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าโดนคดีร้ายแรงหรือว่าศาลตัดสินถึงที่สุดศาลตัดสินแล้วเนี่ยจำคุก2ปีในที่ดินราชดายศเนี่ยมันจะหายไปแล้วข้อที่จริงเนี่ยมันหายไปแล้วเพราะฉะนั้นเฮาเอิ้นใหม่เถอะบ่ต้องเอิ้นพันตำรวจโททักษิณเอิ้นทักษิณเหรอเอิ้นที่ยังเจ้าว่าบ่ใหม่บ่ใหม่ในอากาศก็ไกลเอิ้นบักอ่านว่ารักน้องคงเข้าหัวใจโอ้ยมันรักไม่ได้ก็อ่านว่าบักทักษิณก็แล้วถูกกันได้บ่ครับแมนๆครับเดี๋ยวโทรศัพท์จะบักกันเอาไว้เห็นตัวละ3ห้องพักเบรกสักครู่ครับเบรกจะเข้าเห็นป่ะเอาเบรกกับเบรกสัก